ผู้ติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยไม่มีผลตรวจตรวจแล้วรู้ผลตรวจว่าติดเชื้อแต่ไม่ได้ผลตรวจเนี่ยก็ไม่สามารถไปหาเตียงที่อื่นได้เขาบอกว่าถ้าเอาผลตรวจไปเนี่ยจะตัดออกจากคิวการรักษาของเขาเอาไปผมไม่รับผิดชอบนะเอาไปคุณจะไปหาเตียงไหนก็เรื่องของคุณมันเป็นไปได้ยังไงครับคนกำลังจะตายนะคนติดเชื้อโควิดนะเขาไม่แจ้งอะไรเลยพี่ไม่ได้ติดต่อโรงพยาบาลไหมครับติดต่อไปเขาวางสายทิ้งหมดเมื่อติดเชื้อแล้วนะฮะอาการที่เรียกว่าแฮปปี้ไฮโปซีเมียเนี่ยที่เป็นตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันเข้ามาทำลายปอดเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดวันที่7ถึง9นี่ครับมันเป็นวันที่อันตรายมากเพราะงั้นน่ะทุกนาทีของผู้ป่วยเนี่ยมันสำคัญมากก็ไม่รู้เขาจะเสียชีวิตก็เรียกเขากินข้าวกินปลากินยาเขามองไปเฮ้ยทำไมหน้าเขาซีดๆเรียกเขายังไงเขาก็ไม่ตื่นหมอมาบอกว่าไปแล้วไม่ทันแล้วปั๊มไม่ทันแล้วแม่ปั๊มหัวใจอยู่นะครับเราต้องการรถพยาบาลมารับเพื่อไปส่งพยาบาลโดยด่วนนะคะพี่รถพยาบาลไม่ต้องนะพี่รถพยาบาลไม่ทันแล้วครับคุณไม่รับนะครับผมประสานไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับคุณไม่รับผู้ป่วยนะครับได้ผลวันที่12ดีตรวจวันที่8คือผมได้ผลก่อนเขาหลายวันเลยแล้วเขาพิ่งมาได้ผลแล้วก็มาเป็นหนักเลยทำไมถึงได้ช้าเราได้ถามไหมเหมือนเขาเริ่มไม่ส่งไม่ให้ผมเขาส่งอีเมลมาให้เราแต่ผมแม่ผมยังไม่ส่งมาผมเลยโทรตามเรื่อยจนเพิ่งรู้เลยจะไปตรวจพร้อมกันปะครับใช่ตรวจพร้อมกันผู้ป่วยเมื่อตรวจแล้วรู้ผลตรวจว่าติดเชื้อแต่ไม่ได้ผลตรวจเนี่ยก็ไม่สามารถไปหาเตียงที่อื่นได้มาหาเส้นได้บอกให้หาเตียงให้หน่อยเส้นได้บอกเส้นได้หาให้ไม่ได้เพราะเราไม่มีผลตรวจเราไม่รู้คนติดเชื้อจริงซึ่งถ้าคุณไม่มีเตียงคุณยิ่งต้องส่งใบนี้ให้เร็วเพื่อจะให้เขาไปรักษาตัวที่อื่นจะไปทำโฮมไอโซเลชันจะไปอะไรก็ไปนะครับแต่ไม่ใช่การกักผลตรวจไว้มีคนบอกกับเส้นได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเอาผลตรวจไปเนี่ยจะตัดออกจากคิวการรักษาของเขาเอาไปผมไม่รับผิดชอบนะเอาไปคุณจะไปหาเตียงไหนก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณรอตรงนี้ผมจะให้เตียงคุณตรงนี้มันเป็นไปได้ยังไงครับคนกำลังจะตายนะคนติดเชื้อโควิดนะฮะผมมีได้ไปตรวจเมื่อวันที่9อ่ะครับผมผลตรวจยังไม่ผลตรวจล่าช้ามากเลยครับคือเขาไม่ส่งผลตรวจในการมาให้เรารู้ว่าเราติดไม่ติดครับผมไอเราเลยต้องเหมือนแบบมี QR code ของโรงพยาบาลนั้นนะครับผมแล้วก็เลยเข้าไปเช็คดูเลยรู้ว่าตัวเองได้ติดเชื้อจนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่มีผลการแจ้งว่าเราติดครับผมโรงพยาบาลเขาแจ้งว่าอะไรครับทำไมเราถึงได้ผลตรวจล่าช้าเขาไม่แจ้งอะไรเลยพี่เราได้ติดต่อโรงพยาบาลไหมครับครับติดต่อไปเขาวางสายทิ้งหมดเรื่องใบตรวจช้าเนี่ยเจอบ่อยเจอเยอะมากครับงานออกช้าแล้วก็พอเราเจอผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอะเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงพวกอินเทอร์เน็ตได้ผมนี่ก็คือเอาทีมงานเส้นได้ก็คือมาช่วยกันเฉยมันก็เป็นเรื่องของเจนของวัยด้วยนะผมก็เลยรับแก้กันไม่หวั่นไม่ไหวเลยตอนนี้บ้านที่มีใช่บ้านนี้มีแต่ว่าบ้านนี้ไม่ตายแต่ว่าคนสุดท้ายที่ออกไปเนี่ยผู้สูงอายุหลังจากที่ตรวจวันที่1วันที่9ถึงจะให้ผลเขาเราถึงจะเริ่มจะไปหาโรงพยาบาลให้ก็สุดท้ายก็ไปบุษราคำนะครับเนี่ยบ้านนี้ก็เอาหนุ่มสาวไปก่อนทิ้งคนแก่ไว้ให้เราพาไปบุษราคำคนหนุ่มสาวที่เข้าไปเนี่ยได้รับการรักษาแบบไปอยู่เฉยๆแล้วไปกินยาแก้ปวดแก้ไข้ธรรมดาแต่คนแก่เนี่ย
ขาต้องมียาอื่นด้วยแล้วต้องมีเครื่องช่วยหายใจด้วยแต่ว่าถ้าหากให้เขาได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาจะไม่ต้องมาอาการหนักไปถึงขั้นเข้าไปในปอดอย่างนั้นแต่ข้อเท็จจริงที่ผมเป็นได้เจอก็คือว่าคนที่แข็งแรงกว่าจะได้ไปก่อนใช่ครับสุดท้ายก็เลยแต่เด็กกับคนแก่อยู่บ้านครับบางคนแก่ทนไม่ไหวก็ตายไปที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่คนแก่ป้าแดงป้าแดงไหวไหมเปิดครับสวัสดีครับนี่ติดมากี่วันแล้วครับนั่งเลยอาทิตย์ถึงได้แล้วไปได้ตรวจก็ 2-3 วันจะรู้ผลบวกหรือลบป่านี้ยังไม่รู้เลยต้องเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรออยู่นี่รอผลอยู่เหรอทั้งคู่เลยเหรอเออวันที่22นี่ฉีดวัคซีนเออแต่ตอนนี้ตัวเองไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่าใช่ไปตรวจเฉยใช่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ไปแล้วไม่ได้คุยอะไรเลยก็เรียกก็ไม่รู้เขาจะเสียชีวิตก็เรียกเขากินข้าวกินปลากินยาเขามองไปเฮ้ยทำไมหน้าเขาซีดๆเรียกเขายังไงเขาก็ไม่ตื่นหมอมาหมอมาลูกอยู่บ้านหมอมาบอกว่าไปแล้วไม่ทันมาปั๊มไม่ทันแล้วการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวนะฮะเขาสามารถเบิกค่าห้องกับรัฐบาลเนี่ยได้ 1,500 บาทต่อวันเบิกค่าหมอเบิกค่าอะไรเบิกค่านู่นค่านี่ได้หมดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยทุกคนพูดกันเสียงตรงกันว่าผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยรักษาไม่ได้ใช้ต้นทุนมากนักแล้วก็มีมาร์จิ้นที่สูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยเทิร์นเป็นสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยต้องใช้หมอเฉพาะทางต้องใช้ไฮฟลูต้องใช้เวนทิเลเตอร์ไม่มีใครอยากลงทุนสีเหลืองหรือสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยincentive ของทุกคนเนี่ยชัดมากคือแย่งกันรักษาผู้ป่วยสีเขียวถ้าพูดถึงเรื่องประเภทเตียงอ่ะบางคนอาจจะมองแบบนั้นจริงๆมันก็มีเหตุผลของมันอยู่อย่าลืมว่าขบวนการหรือระยะเวลาในการสลับเปลี่ยนผู้ป่วยหรือ turn over เนี่ยมันต่างกันเยอะป่วยน้อยหรือไม่มีอาการเนี่ยอยู่10วัน14วันเนี่ยกลับบ้านเพราะการหมุนเตียงเร็วมากแต่คนไข้ถ้าไม่หนักเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่นั้นเนี่ยเขาอยู่นานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงไว้ ICU จะเต็มอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติในขณะที่เตียงคนไข้เบาโอกาสว่ามันเยอะมันก็ยิ่งทำให้เห็นของพวกนี้ชัดขึ้นก็คือคนป่วยน้อยกลับได้เตียงเร็วคนป่วยมากกลับได้เตียงช้ากว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของส่วนกลางด้วยชอบบอกว่าเตียงพอเตียงพอเนี่ยเวลานับรวมนั้นเตียงพอแต่ว่ามันพูดไม่ครบไงพูดไม่หมดพูดบางส่วนเราพูดมาตลอดว่าระบบมันรับไม่ไหวเนี่ยมันอยู่ในเตียงระบบโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถหรอกครับที่จะเปิดเตียงได้ไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องมือเราอาจจะสั่งได้เนาะพื้นที่เราก็อาจจะจัดหาเพิ่มเติมได้บุคลากรเนี่ยจะไปเอามาจากไหนมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเตียงมันเพิ่มอีกไม่ได้แล้วก็เป็นสภาพที่น่าตกใจมากพอสมควรครับจะมีประชาชนเนี่ยนอนอยู่บริเวณโดยรอบนั่งรออยู่บริเวณโดยรอบริมกำแพงวัดจนกระทั่งเลยขึ้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ของ BTS ก็นั่งเรียงรายกันอยู่ตรงบันไดคุณอ๊อฟครับคนที่มาตั้งแต่6โมงเนี่ยเป็นคิวแรก6โมงเย็นนะ6โมงเย็นคนที่มา3ทุ่มคิวที่93โอ้โหซึ่งเขารับแค่900นะลำบากกับการต่อคิววัดดวงว่าจะได้ตรวจไหม อย่างนั้นวันที่เราคุยกันเนี่ยในเส้นได้ก็คาอยู่เกินพันอย่างเงี้ยคนที่ขอความช่วยเหลือซึ่งแน่นอนก็อาจจะเป็นตัวเลขเดียวกับที่เขาขอที่อื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขที่ประกาศกับตัวเลขจริงวันนี้มันคนละตัวเลขกันคนเป็นจริงโดยมีผลตรวจอีกเดินกันเปลี่ยนไปหมดผมรับโทรศัพท์เองอ่ะเกือบครึ่งนะครับที่เป็นคนป่วยแล้วโดยที่ไม่มีผลตรวจในมือนั่นหมายถึงว่าตัวเขาไม่ถูกนับอยู่ในสถิติที่ประกาศทุกวันนี่คือคนป่วยจริงนอกสถิติตัวเลขรายวันเนี่ยน่าจะต่ำกว่าเป็นจริงน้อย 2-3 เท่าถ้าเราดูการตรวจที่บอกว่าเราตรวจเท่าเดิมพอๆเดิมมาตลอดแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเปอร์เซ็นต์การตรวจเจอสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตรวจไม่พอถ้าเราตรวจได้เต็มที่จริงๆเนี่ยจะมีคนที่ยังไม่รู้ว่าหรือเข้าถึงการตรวจไม่ได้อีกมหาศาลมากแต่ผู้ป่วยแบบนี้ยังมีอีกเยอะครับวันนี้องค์กรต่างๆจิตอาสาต่างๆเนี่ยจะต้องช่วยกัน
ทำให้เสียงพวกนี้มันดังขึ้นแล้วให้ผู้มีอำนาจเนี่ยหันกลับมามองโฮมไอโซเลชันที่เป็นนโยบายออกมาเนี่ยน่าจะเห็นผลอะไรขึ้นไหมครับอาสาสมัครซึ่งจะเข้ามาทำโฮมไอโซเลชันร่วมกับภาครัฐเนี่ยผมยังมองไม่เห็นภาพเลยนะว่าตกลงจะใช้บุคลากรส่วนไหนที่จะส่งยาส่งข้าวส่งน้ำวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยแล้วก็รายงานผลกลับไปยังแพทย์อสส. อสม.ในพื้นที่วันนี้หลายๆคนอยากจะเข้ามาช่วยงานแต่ติดตรงสุดท้ายอุปกรณ์ต่างๆยังไม่มีความพร้อมความชัดเจนในเรื่องของการทำงานยังไม่มีถ้าต้องไปรับยาไปรับที่ไหนหรือจะส่งมาให้ที่ไหนการกระจายเป็นรูปแบบใดอาหารจะต้องจัดเตรียมแบบไหนแล้วส่งกันยังไงค่าใช้จ่ายใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ยังไม่มีมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันกำลังคลายแม็กอะแล้วมันก็ไปหยุดในวันเสาร์อาทิตย์แล้วมันก็ไปแป๊กตรงที่ว่ามันวันหยุดราชการหลายคนโทรมาหาผมวันศุกร์รีบรับคนมาเขาบอกติดราชการเสาร์อาทิตย์พอบอกเฮ้ยรีบไปนะมันติดเสาร์อาทิตย์คือผมก็เข้าใจนะมนุษย์เราก็ต้องมีวันหยุดนะแต่ผมไม่รู้ว่าเอาแล้วมันไม่สามารถแบ่งคนให้มันเพิ่มโอทีเขาสิก็ได้ไม่เป็นไรนี่เขาจ่ายไปดิมันไม่ควรมีวันหยุดหรือเปล่าในสถานการณ์นี้เคสที่เราเคยไปกางเต็นท์ให้ที่ดินแดงเคสนั้นจริงๆอาจจะไม่ต้องกางเต็นท์ก็ได้ถ้าไม่ใช่วันหยุดวันนั้นมีความพยายามของเส้นได้กับข้าราชการการเคหะที่ดูแลดินแดงมีความพยายามสั่งการลงมาเพื่อให้มีห้องหนึ่งในที่แห่งนั้นสำหรับคนกลุ่มนี้ก็จะไม่เกิดการกางเต็นท์แต่เนื่องจากมันเป็นการสั่งการวันอาทิตย์ทุกอย่างมันไม่เกิดนี่ไงฮะเพราะมันเป็นวันอาทิตย์รัฐเนี่ยทำให้ประชาชนกลัวโควิดเนี่ยกลัวแบบที่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์เลยทำให้หลายคนเนี่ยมันมีการแสวงหาประโยชน์จากความกลัวนะครับเนื้อเมื่อตายเนี่ยตอนนี้practice ที่ทำกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยคือการซีลศพทั้งสิ้น3ชั้นถุงแต่ละชั้นเนี่ยคิดราคา800ถึง 1,000 บาทซีล3ชั้นแล้วนะฮะแล้วยังต้องเสียค่าคนยกใส่ PPE เนี่ยอีกคนละพันเป็นอีก 4,000 บาทรวมกันเนี่ย 7,000 แล้วนะฮะ 7,000 เนี่ยไม่พอ 7,000 มีค่าลง 2,500 ไปเอาปกติอ่ะ 2,500 9,500 ละถัดจากนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยผู้ป่วยโควิดของเราเนี่ยติดกันทั้งบ้านไปดำเนินการเรื่องศพไม่ได้บอกงั้นขอค่าดำเนินการในการเผาในการจัดการศพอีก 2,500 ออกมาปุ๊บแล้วคุณมารับกระดูกไป 12,000 เบ็ดเสร็จไม่มีใครเห็นเพราะเราไม่อยากให้ใครเนี่ยที่ต้องสูญเสียหัวหน้าในครอบครัวสูญเสียญาติในครอบครัวเงินเขามันก็จะแย่อยู่แล้วเขาชีวิตเขาลำบากที่จะต้องมาโดนค่าทำศพเนี่ยอีกเป็นหมื่นผมเข้าใจนะว่าทุกคนก็ทำมาหากินในระบบทุนนิยมระบบนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้ามาคิดเข้ามาซัพพอร์ตว่ามันจะช่วยเขาได้ยังไงบ้านเราพอเราเห็นว่าเฮ้ยเราคุมได้เราก็ไม่รีบร้อนวัคซีนเราก็รีดรอพอคิดว่าเรายังรับมือได้ด้วยมาตรการเดิมการขยายศักยภาพของการตรวจเราเนี่ยก็น้อยเราก็เลยขาดทั้ง2ประเด็นเลยก็คือการเพิ่มศักยภาพของการตรวจเราก็ไม่ได้เพิ่มเอาไว้จัดหาวัคซีนก็ช้าและปริมาณก็ไม่เพียงพอด้วยผู้บริหารอาจจะขาด sense of urgency ไม่รู้สึกว่ามันยังไม่รีบด่วนมากอาจจะไม่ได้เห็นสถานการณ์จริงอาจจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้เห็นภาพจริงเนื่องจากเขาไม่ได้เข้าไปสัมผัสหรือว่าไม่ทราบความหนักหนาสาหัสหรือให้ความสำคัญของระบบสุขภาพและภาคการแพทย์เยอะนี่ก็อาจจะให้น้ำหนักของเศรษฐกิจสังคมด้านอื่นที่ทำให้การจะประกาศมาตรการอะไรเนี่ยมันก็ไปไม่สุดอย่างต่างประเทศเนี่ยเวลาเริ่มเขาเริ่มสุดก่อนหลังจากนั้นเขาให้ผ่อนบ้านเราเนี่ยขึ้นทีละขยักเสมอเลยล็อกดาวน์ที่ไม่เหมือนล็อกดาวน์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอมันขึ้นทีละขยักเนี่ยเชื้อโรคมันไม่รู้หรอกอาบใดที่มันยังแพร่ได้อยู่มันก็แพร่อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มจากการขยับทีละน้อยเนี่ยครับผลเนี่ยมันไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็น